เห็นว่าก็อักทุกทีอะไรไม่มีอะไรเลยรู้ไรเออรู้แล้วต่อยตาแตกเป็นกูละไรโอ้ยดุซะเหลือเกินต้องแก้แค้นให้ได้โอ้ยจะเย็นมาตลอดจากนิดเดียวนะครับอาการของคุณยายดีขึ้นมากเลยยังไงต้องขอขอบคุณหมอโยชิกับพ่อดอกมะลิด้วยนะดอกมะลิอ๋อก็นี่แหละพ่อดอกมะลิของที่นี่ก็ทั้งหมดนั่นแหละเออยังไงพรุ่งนี้เนี่ยแวะมากินข้าวที่นี่ด้วยกันสักมื้อนะถือว่าเป็นการเลี้ยงตอบแทนก็แล้วกันนะพ่อนะไม่เป็นไรดีกว่าครับดีเหมือนกันครับเราจะได้มีโอกาสทานอาหารไทยแท้ๆด้วยกันไงหมอนะหมอโยชิยังไงก็มาพร้อมกับพ่อดอกมะลิเขาเลยก็แล้วกันเออคือครับครับพรุ่งนี้จะให้แม่อังเขาตำน้ำพริกให้กินแม่คนนี้น่ะเขามีฝีมือเหมือนกันนะดีครับผมจะไม่ทานอะไรตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะภาระมันหนักก็หาเวลาที่มันสบายใจคิดอะไรเพลินๆคิดถึงอาหารมื้อเย็นพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าน่าจะอร่อยนะผมดีใจนะที่เห็นเรามีรอยยิ้มในยามสงครามในยามไหนเราก็มีรอยยิ้มได้ถ้ามันมีความสุขผู้หญิงคนนั้นทำให้คุณมีความสุขก็ไม่รู้เหมือนกันยอมรับเถอะคุณเองก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นพวกเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะพวกเราเป็นทหารทหารก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันยิ้มเถอะถ้าชีวิตคุณมีความสุขเดี๋ยวนี้ละมึงนี่
นี่เฮ้ยนี่มึงยาวจริงๆเหรอไม่ใช่ข้าเจ้าจริงๆนะแต่ว่าเราเจ้าจริงๆด้วยกันเว้ยเฮ้ยแล้วให้มันแล้วกันไปเถอะวะแล้วก็ให้มันแล้วกันไปกูทำอย่างมึงพูดไม่ได้หรอกเว้ยกูขี้เป็นเลือดลื่นปื๊ดมากี่วันหวานน้ำมันจะหมดจากไส้กูขี้คนนะเว้ยไม่ใช่ขี้ใต้มันจะได้ติดไฟได้แล้วถ้าเกิดมันตายไปล่ะก็คิดว่าเราทำคุณให้กับประเทศชาติสิวะนี่มึงจะลงมือเมื่อไหร่เนี่ยพวกนี้เว้ยลูกชายซินซูลาจะเป็นใดของที่มีสติโอลิมัสดูสิใช่เธอนั่งยินดีที่คุณหลวงให้เกียรติมาพบขอบคุณที่ส่งคนไปเชิญดื่มชาหน่อยไหมขอบคุณแต่ไม่ดีกว่าคุณหลวงคงทราบดีแล้วใช่ไหมว่าเราได้ยึดครองพม่าได้เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยความจริงมันต้องเป็นการแสดงความยินดีร่วมกันของเราเพราะว่าถ้าปราศจากรัฐบาลไทยเนี่ยกองทัพของเราคงทำงานไม่สะดวกอย่างนี้หรอกคงจะให้เกียรติกันเกินไปแต่ว่ามีข่าวไม่ค่อยจะดีเรื่องกบฏคุณหลวงพอทราบเรื่องนี้บ้างไหมทางรัฐบาลไทยกำลังเร่งจัดการอย่างจริงจังเราดำเนินการเต็มที่อยู่แล้วแต่ฝ่ายข่าวกรองของเราบอกมาว่ามีการติดต่อกับพวกพันธมิตรแล้วก็อังกฤษโดยขบวนการในประเทศที่เรียกว่าเสรีไทยคุณหลวงพอทราบไหมทางท่านนายกไม่ได้ดิ้งนอนใจที่จะกำจัดพวกชักศึกเข้าบ้านดีแต่ยังไงก็ตามก็คงต้องฝากคุณหลวงให้เป็นหูเป็นตาด้วยรัฐบาลไทยกับกองทัพญี่ปุ่นได้ร่วมกันประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีผลดีต่อเสรีไทยดีจอดรถสิครับคุณหลวงเ
ไม่สบายใจใครมาเห็นเข้าจะไม่งามคุณหลวงจะเสื่อมเราบริสุทธิ์ใจทำไมจะคุยกับนั่งไม่ได้แต่ดิฉันไม่บริสุทธิ์ใจนะสิเจ้าค่ะฉันขอโทษมันเป็นความผิดของฉันคนเดียวทั้งหมดฉันคนเดียวทั้งหมดแต่ไม่อ่อนสบายใจเถอะทุกวันนี้กรรมแต่คนหลังมันก็ตามมาหลอนที่อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วคุณนายสบายดีแล้วเจ้าคะอย่าไปห่วงอย่าไปสนใจเขาเลยทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างตั้งแต่สงครามเริ่มฉันก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูแลมันยุ่งยากจริงๆระยำไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะทหารญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะเลวร้ายกันซะทุกคนคนดีก็มีปะปนอยู่ในกองทัพเหมือนกับที่อื่นๆยายอังยังไปเรียนอยู่หรือเปล่าแกขอหยุดไว้ก่อนค่ะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังน้องแกตัดสินใจอะไรแล้วก็เหมือนคุณถ้าฉันมั่นคงเป็นหลักมากกว่านี้สักหน่อยอะไรมันคงไม่ร่วงเลยมาถึงขนาดนี้เราทุกคนเกิดมาใช้กรรมกันทั้งนั้นแล้วเจ้าค่ะคิดอย่างนี้ก็สบายใจดีจะได้สิ้นเวรกันซะในชาตินี้คุณหลวงเวรกรรมหรือไรแต่ปางไหนนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะเจ้าค่ะแม่นะแม่ไม่รู้ว่าจะชวนพวกนั้นมากินข้าวด้วยทำไมเรากลายเป็นคนหวงของกินไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะยายอังไอ้หวงอะไม่ได้หวงหรอกนะคะแต่ดูที่ต้องมานั่งลำบากลำบนทำให้กินอีกไม่ใช่ลำบากอะไรนักหนากันไหนๆเราก็ต้องทำกินอยู่แล้วอะลูกตกลงไม่มีใครเข้าข้างหนูเลยใช่ไหมคะแม่คะหนูช่วยค่ะยายอังปลาเนี่ยแล่แล้วเอาไส้ออกไปก่อนนะลูกนะไปโดนอะไรมาวันนี้รถรางคนมันเยอะนะลูกตอนลงแม่ไม่ทันระวังเราถูกใครชนก็ไม่รู้แม่คะคุณทำอะไรไม่รู้จักไว้หน้าผมบ้างเลยไปตบตีกลางตลาดอย่างนั้นได้ยังไงนั่นมันยังน้อยไปนะคะที่โดนเนี่ยนะมันแค่สั่งสอนค่ะถ้าคุณไม่มาห้ามไว้ก่อนแล้วก็ถ้าผมไม่ห้ามเอาไว้คุณน่ะแหลกไปแล้วแล้วนี่คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างกับมันจะสู้ฉันได้อย่างนั้นนี่โถโอ้ยทำตัวเป็นแม่ค้าปากตลาดไปได้นี่แล้วอย่างคุณน่ะดีนักนี่นั่นเหรอราชการที่คุณบอกว่ายุ่งนักยุ่งหนาผมบอกตั้งหลายครั้งว่าบังเอิญบังเอิญผมไปเจอเขาเชื่อแล้วคุณก็ร้านอาหารในเมืองหลวงมีตั้งหลายร้าน
ทำไมคุณต้องโผล่ไปที่นั่นคุณสะกดรอยตามผมเหรอนี่คุณไม่ไว้ใจผัวคุณเลยหรือไงเนี่ยก็คุณทำตัวน่าไว้ใจนั่นเนี่ยออกจากบ้านก็ดึกดึกดื่นดื่นกลับมาทีก็ค่ำทำตัวมีพิรุธมีเล่ห์สนัยตลอดแต่ฉันไม่วางใจได้ยังไงฉันเป็นเมียคุณนะผมขอเตือนไว้เลยนะเลิกตามผมสักทีคุณจะได้ไปเสพสุขกับเมียเก่าของคุณนะสิใช่ไหมผมจะไม่เตือนคุณอีกแล้วนะมันอันตรายมากกว่าที่คุณคิดเรื่องบางเรื่องคุณไม่รู้จะดีกว่าเชื่อผมมันต้องให้ได้อย่างนี้สิเรามันลูกแม่ค้าแรงมากกว่าแรงไปตบล้างน้ำมันซะละดีทีหลังได้ไม่กล้าอีกแม่เป็นแม่หน่อยไม่ได้หนูเองก็ไม่อยากมีเรื่องหรอกค่ะโอ้โหจริงจริงเธอแม่คะทำไมบ้านนั้นต้องมายุ่งกับบ้านเราด้วยล่ะคะอย่าไปใส่ใจเลยลูกจากนี้ไปคงไม่มีโอกาสได้มาเจอกันบ่อยๆหรอกแม่ไม่เจ็บนะคะถ้าเป็นอย่างที่แม่เราเขาเล่าให้ฟังนะน่าจะเป็นห่วงบ้านนู้นมากกว่าป่านนี้หยอดน้ำก็ต้มแล้วละมั้งโดนผัวเตะซ้ำแล้วก็ไม่รู้น่าแม่คะเรื่องนี้มันจบไปแล้วเราอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยนะคะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหนูทำเองไม่เป็นไรลูกแม่ทำเองดีกว่าแม่ว่าหนูไปเก็บหัวแล้วพากับมะเขือให้แม่ดีกว่าแม่จะมาวัดผัดเผ็ดปลาดุกป่ะลูกไม่ไปด้วยว่าพวกญี่ปุ่นน่ะมันจะมารักษายายไม่ใช่เหรอลูกจะทำไมไหนๆก็ไหนๆละว่าแต่ไอ้ช่างใหญ่อ่ะมันมาด้วยป่ะลูกจะทำไมบอกฉันมาก่อนสิก็ไอ้ช่างใหญ่อ่ะใจร้ายทำเราสองคนจะตายแล้วมันเป็นความผิดใครล่ะใช่ลูกอังพูดถูกไอ้ศัตรูของชาติอะไอ้แบบเนี้ยเอาไว้ไม่ได้เป็นไรมึงมึงโง่ป่ะแล้วเย็นเนี้ยมันจะมาหรือเปล่าคอยดูนะคอยดูเขาอาจจะไม่มาก็ได้มั้งทำไมไม่มาล่ะเอ้าก็ฉันยังไม่ได้พูดเลยสักคำนี่ลูกสองคนเหมากันไปเองอะไม่ไม่มาก็ไม่เป็นไรเราซุ่มไว้ก่อนเว้ยเผื่อมันจะมาก็อาจจะมาทางเรือก็ได้นะลุงดักไปก็คงไม่เจอหรอกมั้งเอ๊ะลุงอังเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยลุงอ้วนขึ้นน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าลุงอยากจะทำอะไรลุงก็ทำไปเลยไม่ใช่ธุระของฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกเรื่องอะไรมึงเนี่ยกูตบยุ่งยุ่งเนี่ยจะประกอบกลางวันยุ่งกลางวันนะ
หนูทำไมไปนานแล้วล่ะลูกอ้าวแล้วไหนมะเขือพวงแม่ล่ะตายจริงหนูลืมอะค่ะลูกไปเก็บมาใหม่ปะไม่เป็นไรหรอกลูกมะเขืออ่อนในตู้กับข้าวก็ยังพอมีอยู่ลูกเปิดดูสิลูกแค่นี้ก็พอถุงถือแม่คะมีอะไรเหรอลูกถ้าเผื่อเขาไม่มากันล่ะคะก็ต้องมาสิก็เขารับคำเชิญเราแล้วนี่หนูมีอะไรหรือเปล่าคือหนูไม่อยากให้เขามาค่ะแม่ไม่เอานะลูกแม่ก็บอกเหตุผลไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าคนเราเนี่ยมันต้องแม่คะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะน่าอะไรล่ะช่างมันเถอะค่ะไม่มีอะไรหรอกแม่คะแม่เจอลุงผลกับลุงบัวบ้างไหมคะอ๋อเห็นเขาว่าอาการดีขึ้นทั้งสองคนแล้วล่ะเขาคงจะเคืองพ่อดอกมะลิของแม่นะคะก็คงจะดีกันยากแหละก็ทำกันถึงขนาดนั้นแล้วนี่คงไม่มีอะไรหรอกหรือเปล่าคะแม่อะไรของหนูล่ะพูดเองเองอยู่ในใจแล้วใครจะไปรู้เรื่องอะไรด้วยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยสงสัยให้หมอฉีดยาอีกสักคนดีมั้งวัชมุนายสมุวัชมุนายสมุคนไทยเขาบอกว่าถ้าจิงจกร้องทักเนี่ยจะเป็นรางไม่ดีถ้าหมายถึงว่าจะมีของฟรีกินแล้วก็น่าจะใช่มากกว่า จะไปกันหรือยังหมอผมขออาบน้ำก่อนมานูน่าสงสัยจะสงสัยทำไมกันล่ะหมอก็แค่ร้อนอยากจะอาบน้ำให้สบายตัวก็เท่านั้นเองกลัวไม่หอมหรอกถึงหอมก็ไม่มีใครได้กินหรอกมันก็ไม่แน่หรอกนะแต่ถ้าเหม็นมีคนได้กินแน่แล้วเหรอเจอข้างในก่อนสิคะ
เดี๋ยวฉันขอตัวไปเตรียมอาหารก่อนนะคุณยายอยู่ไหมครับผมอยากขอดูอาการหน่อยแกสบายขึ้นมากแล้วล่ะค่ะพวกไข้มาเรียเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับระยะแรกๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะหายแต่มันก็กลับมาอีกนะครับยาคอสเนี่ยมี5เข็มต้องฉีดให้ครบนะครับแกนอนอยู่ในห้องเลยค่ะเชิญตามสบายนะคะให้หนูช่วยไหมคะแม่ไม่ต้องหรอกลูกออกไปรับแขกสิปล่อยเขานั่งอยู่คนเดียวได้ยังไงน่าเกลียดไปหนูไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอะค่ะไม่คุยก็ต้องไปนั่งเป็นเพื่อนเขาเอ๊ะเรานี่ยังไงนะนิสัยไม่ดีเลยไปไม่มีอะไรให้หนูช่วยจริงๆนะคะแม่นี่ออกไปเลยไม่ต้องเข้ามายุ่งเดี๋ยวแม่ต้มน้ำให้หมอโยชิเขาเองไปลูกไปไปดูแลแขกไม่อยากไม่ต้องเข้ามายุ่งไปให้เขานั่งอยู่คนเดียวได้ยังไงเล่าเอ้เรานี่จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นบ้างไหมไม่เคยเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยเห็นแล้วรังเกียจคนญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รังเกียจจัดดอกไม้เป็นทุกคนคุณแม่ของผมจัดดอกไม้ได้สวยมากแต่เสียดายที่ท่านไม่มีลูกสาวที่จะรับช่วงวิชานี้ต่อท่านมีผมเพียงคนเดียวผมก็เลยพอจำได้บ้างนี่ขนาดไม่ค่อยได้จัดหรอกเนี่ยเรื่องจัดดอกไม้ทำกับข้าวดูแลบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่คอยปฏิบัติผู้ชายเห็นแก่ตัวสวยจังเลยนะกิ่งสูงสุดคือสวรรค์รองลงมาคือมนุษย์แล้วก็โลกเราใช้กิ่งไม้จัดได้บ้างแต่ไม่ควรให้ทึบนะคนไทยไม่นิยมจัดดอกไม้แบบนี้หรอกนะเขามักจะเด็ดดอกไม้มาร้อยหรือว่าจัดเป็นพุ่มนะทำยังไง
ทำให้ดูบ้างได้ไหมคุยอะไรกันอยู่จ๊ะสวยจริงๆเก่งจริงนะพ่อคุณมือน่ะจับทั้งปืนจับทั้งดอกไม้เลยนะพ่อดอกมะลิถ้าเลือกได้ผมเองก็ไม่อยากจับปืนหรอกครับดูถ้าหมอโยที่จะคุ้นกับน้ำพริกมากกว่าพ่อดอกมะลิกระมังครับคือน้ำพริกนี่เผ็ดนานกว่าวาซาบิวาซาบิเผ็ดขึ้นจมูกนิดเดียวเดี๋ยวก็หายกะปิที่ไหนล่ะที่มันเผ็ดมากกว่านี้อ่ะวาซาบิถามไม่ใช่กะปิข้าวาซาบิยายอังตักกับข้าวให้พ่อดอกมะลิสิเอาอย่างที่ไม่เผ็ดนะลูกอันไหนล่ะได้ไหมได้ค่ะหายแล้วอาหารไทยน่ะเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดนานด้วยตรงกับนิสัยของคนไทยนะคะใจร้อนเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่ลืมอะไรง่ายๆคงเป็นแค่คนไทยบางคนมั้งครับดูสิแต่มีสุภาษิตของญี่ปุ่นเขาบอกไว้ว่าความพยาบาทน่ะเป็นของหวานน่าจะเหมาะสมกับคนที่ไม่ลืมอะไรง่ายความพยาบาทเป็นของหวานงั้นเหรอน่าสนใจนะไปออกเกลือมาลูกนะเขาอมจะได้ลดเผ็ดลงไปลูกไปดูสินะเดี๋ยวเราจะค่อยๆลดมันจะกินอะไรได้ล่ะเนี่ยนี่แต่ของเผ็ดๆไข่ต้มครับช่วยนะไม่ต้องหรอกไปเถอะทำไมล่ะผมเป็นคนกินล้างนะกินล้างกินผลาญด้วยหรือเปล่าไม่เข้าใจ
ช่างมันเถอะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากินแล้วล้างไม่ใช่กินล้างกินแล้วล้างวันนี้มาสัมภาษณ์เองผมชอบเมืองไทยนะทำไมผมว่าเมืองไทยมีความละมุนละไมเหมือนกับดอกซากุระที่บานเต็มที่เมืองไทยถ้าจะเปรียบเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นดอกมะลิหรือไม่ก็ดอกบัวเราไม่อยากเป็นดอกไม้ของชาติไหนหรอกโดยเฉพาะญี่ปุ่นใช่ไหมที่ญี่ปุ่นมีบทเพลงหนึ่งกล่าวไว้ว่าซากุระที่สวยที่สุดจะมีได้ก็ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นหากมีดอกซากุระใดไปบานที่อื่นนิชาก็จะโรยราถ้าจะมีดอกซากุระดอกไหนมาบานที่เมืองไทยแล้วก็เอากลับไปเลยนะจะขอบคุณมากถ้าจะให้ดีน่าจะมีดอกมะลิไปบานที่ญี่ปุ่นจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนชดใช้ทำให้สัมพันธภาพระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคงไม่มีดอกมะลิดอกไหนที่บ้านมันกินสักแล้วว่าดอกมะลิมาช่วยงานอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องทำหรอกอย่าไปห้ามก็เลยครับจะกลับไปเหรอหรืออยากจะอยู่ต่อล่ะนี่ก็ดึกดื่นแล้วเดี๋ยวจะกลับลำบากไปเถอะพรุ่งนี้ยังมีงานการรออยู่ไม่ใช่เหรอเอาไว้วันหลังค่อยกลับมากินข้าวด้วยกันอีกก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมอาหารมื้อนี้เลยผมขอเวลาคุณยายหน่อยนะครับเอาสิพ่อคุณแหมไปลามาไหว้ซะด้วยมาผมขอตัวกลับก่อนนะครับจ้ะขับเรือจะดีกว่านะผมไม่ได้นั่งเรือมานะคุณก็รู้ฉันไม่ส่งให้ก็ได้ผมว่าอย่าดีกว่ามืดค่ำแล้วคุณพายเรือกลับมาคนเดียวมันอันตรายขอบคุณมากนะครับสำหรับความมีน้ำใจมันคือมันมืดน่ะเดินระวังหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรขึ้นมาดวงวิญญาณของผมจะพาความซาบซึ้งใจไปด้วยขอตัวครับแม่บอกเรากี่ครั้งแล้วจะพูดจะจาอะไรกับเขาให้มันระวังหน่อยความมีน้ำใจเขาก็มีมากอยู่ไม่เคยมาข่มเหงให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเลยนะคุณรู้ไหมว่าวันนี้
ผมมีความสุขมากที่สุดในรอบหลายปีทีเดียวผมรู้น่าอิจฉาอย่าอิจฉาเลยมันแค่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันว่ากันไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ผมก็ต้องตื่นจากฝันอีกแล้วตื่นแล้วก็หลับฝันใหม่ได้ดูสเตย จริงหรอกต้องมีอะไรแน่ๆเลยแม่เป็นแม่ของหนูแม่ทำไมจะไม่รู้บอกแม่มาสิลูกมีเรื่องอะไรถึงเมื่อตอนเย็นนะคะหนูลงไปเก็บใบโหระพาข้างล่างเห็นลุงผลกับลุงบัวกำลังซุ่มดูลาดลาวอยู่อะค่ะลาดลาวอะไรจะขโมยกล้วยเราละสิท่าแต่มันน่านักเชียวคนกันเองแท้ๆยังไม่เว้นไม่ใช่ยังค่ะแม่รอซุ่มดูกบฏีตั้งหากค่ะตายจริงนี่แกคิดจะทำอะไรน่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับพวกกบฏีแน่ๆเลยอ่ะแม่ว่าแกต้องมารอแก้แค้นแน่ๆเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะค่ะแม่โธ่ลูกทำไมไม่บอกแม่ตั้งแต่เย็นล่ะช่างเขาเถอะค่ะเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยจริงเหรอถ้าหนูคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหนูหนูจะมายืนกระวนกระวายทำไมล่ะจะให้หนูทำยังไงอะคะแม่นั่นก็พวกญี่ปุ่นแต่ลุงผมกับลุงบัวเนี่ยเป็นคนไทยนะคะลูกเราแยกคนที่ดีเลยผิดถูกนะลูกไม่ใช่แยกที่ต่างเชื้อชาติต่างภาษาแล้วนี่ถ้าเขาตายไปเนี่ยมันยิ่งแย่ไปใหญ่เหรอลูกลูกจะถึงกับตายเลยเหรอคะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้างั้นหนูไปดูก่อนนะคะเผื่อว่าจะทันเดี๋ยวก่อนลูกป่านี่ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้หนูวิ่งไปได้ค่ะแม่แม่ปิดบ้านให้ดีนะคะเดี๋ยวหนูกลับมาค่ะเดี๋ยวก่อนยายอังเดี๋ยวก่อนลูกอัง
เอ้ยเยี่ยวของเขยไม่ไปเยี่ยวเยี่ยวนี่老七，快开门！ไม่รู้เลยเห็นเลือดก็ฉุดเลยแกก็ไม่น่าทำถึงขนาดนั้นเลยไม่รู้เลยกูกล่าวสักถากอ่ะมันถีบกูอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่รู้จริงๆไม่รู้ดีนะมันหนูอังมาซะก่อนหนูอังเหรอหนูอังเฮ้ยแล้วหนูอังจะรู้ไหมว่าเป็นพวกเราอ่ะเปิดทำไมเราเปิดเขาก็รู้ว่าใช่แต่ข้าว่าหนูอังเนี่ยเป็นพวกเราใช่ป่ะหนูอังเป็นพวกเราใช่ป่ะไอ้บัวไอ้บัวหนูอังเป็นพวกเราใช่ป่ะโอ้ยเฮ้ยแกไม่น่าไม่น่าเลยอ่ะ
ทำซะเกินไปนายเอกอะนายเอกไม่ห้ามกูอะแล้วก็ห้ามแกได้อะก็มันให้กูกินน้ำมันทำไมอะตายแล้วไม่ทำอะไรมาน่ะแม่คะเข้าไปในบ้านก่อนเถอะค่ะมามาลูกมาทำไมเลือดออกขนาดนี้ล่ะตายแล้วพ่อดอกมะลิพี่โดนอะไรมาน่ะก็พอดีเขาโดนฟันนะคะไปโดนที่ไหนมาลมนี่ทำกระเป๋ายาหายไปด้วยนะครับแต่บ้านนี้พอจะมียาทำแผลอยู่บ้างค่ะถ้างั้นใครช่วยต้มนมรอให้หน่อยนะครับแล้วผมขอกรรไกรสำลีแล้วก็ผ้ากันแผลด้วยนะครับจ้าคุณยายครับช่วยจับตัวกุบลิหน่อยนะครับผมจะขอดูแผลหน่อยอย่าจ้ะยายใจคอไม่ดีไปช่วยแกอ่อนดีกว่าลูกหนูอังช่วยหมอหน่อยนะทนหน่อยนะแผลลึกมากอย่างนี้ต้องเย็บทำไงดีอะคะเลื่อนมือไม่มีซะด้วยจะกลับไปที่อู่ตอนนี้คงจะไม่ได้เสียเลือดไปมากคงจะไม่ไหวไหวไหวนี่นี่อย่าขยับสิคุณทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้ทำอะไรผิดคุณถึงได้กรอดเกลียดผมถึงขนาดคุณดังนรกชังหรือสวรรค์แกล้งแกล้งทรมานให้ฉันได้เจอเวรกรรมหรือไรแต่ปางใดนั้น